ตีนหมูกรอบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเราไปพบกับส่วนผสมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับตัดตะไคร้ใช้เฉพาะส่วนที่แข็งๆเตรียมหม้อใส่ตะไคร้ใส่หมูแล้วก็ใส่เกลือกะปริมาณให้พอมีความเค็มเติมน้ำให้พอท่วมตั้งไฟให้เดือด20นาทีตักออกกรีดหนังให้ลึกพอประมาณจากนั้นให้เอาไปตากแดดพึ่งลมหรือเข้าเตาอบให้ส่วนที่เป็นหนังแห้งในคลิปนี้ผมใช้วิธีการอบไฟแรง20นาทีลองเช็คดูถ้าหนังแห้งก็เป็นอันใช้ได้ตอนทอดน้ำมันจะไม่กระเด็นมากพักไว้ให้เย็นตั้งน้ำมันให้ร้อนตักน้ำมันราดหนังหมูให้พองเติมน้ำมันกะให้ท่วมตอนทอดทอดด้วยไฟกลางทอดแค่พอหนังกรอบในรอบแรกจากนั้นตักขึ้นพักไว้ให้คายน้ำ15นาทีแล้วก็ทอดรอบที่2ไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางอ่อนมันเช็คดูเรื่อยๆถ้าหนังกรอบก็เป็นอันเสร็จทำน้ำจิ้มง่ายๆใส่กระเทียมพริกโขลกรวมกันปรุงรสโดยการใส่น้ำตาลปี๊บมะนาวน้ำปลาผงชูรสชีสับจิ้มกับซีอิ๊วหวานก็ได้รสไปอีกแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ